thank you สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระหาชสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแการโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด19จากคนไข้สุขบุคลากรทางการแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษาจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระปรดกรหม,มอ่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวอปยูนิตในโครงการกเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พัฒนาโดย SCG ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 หรือโรคโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโอดูลาสสวอปยูนิตและเครื่องมือแพทย์พระราชทานภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีและคณะผู้บริหาร SCG ร่วมพิธีซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดันกลากพัฒนาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ระบบความควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัดอย่างรวดเร็วมีการแยกห้องระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และห้องผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ออกจากกันโดยบุคลากรทางการแพทย์จะอยู่ในความจะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไปอากาศจึงบริสุทธิ์ปลอดภยัยส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงตติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอากาศฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่างช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจ พร้อมใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลังจากการใช้ห้องทุกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถใช้ต่อยอดเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆต่อไปยังความพลื้มปิติแก่บุคลากร,กรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติกรมแพทยทหารเรืออำเภอสัตหีตจบจังหวัดชนบุรีพลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชือ้อโมดูล่าสวบยูนิตโดยมีเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติกรมแพทยทหารเรือและผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวอคยูนิตแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i กรมแพทย์ทหารเรือภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ c G ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ซ้ําซ้ำในอนาคต โดยรงพยาบาลสนับพระนางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทาหารเรือเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือมีขนาด420เตียงเปิดให้บริการแก่ข้าราชการทาหารเรือครอบครัวและประชาชนทั่วไปในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเฉลี่ยวันละ2,300คนโดยแพทย์พยาบาลเฉพาะทางและทีมสาาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญครบทุกสาขา ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันและใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษายังความพลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุค Question, นเคราะห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายประจน์ปรสัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธรพีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อบอนดูลาสบอรบยูนิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกระุณาโปร,โด,ปร,โด,ปรโดกระหม่อมพระราชทานให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG ดําเนินการก่อสร้างภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ะระลอกใหม่โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี โรงพยาบาลเชียงรายประชารัเคราะห์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารักษาเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวจะช่วยปกป้องและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่บุคลาก,กรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านอย่างน้อยตำบลเกาะเอออำเภอเกื่องในจังหวัดอุบลราชธานีคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงพระกรุณาโปรดกราโปรดกระหม,ม่อมให้นำที่ดินโครงการฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศมาใช้ในการ การจ้างแรงงานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เดินทางกลับไปภูมิลำเนาให้มีงานทํามีรายได้เลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อนําไปปรับใช้ในการดํารงชีพในระยะยาวต่อไป โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 แห่งนี้ใช้เนาที่15ไร่2งานเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2563ถือเป็นมหามงคลยิ่งเนื่องจากตรงกับวันฉัตรมงคลโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบคณะทำงานประกอบด้วยหน่วยงานภาคราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา904และคระถข่ยกสิกรรมธรรมชาติจากทีมเซฟอุบล bon โดยมีประชาชนที่ดได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 สมัครเข้าทำงานจำนวน40คนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างนดยสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถบ้านกุดนาขามตําบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนายพูลศักด์วานิชวิเศษคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมให้การต้อนรับคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเราโปรดกระหม่อมให้ดําเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดไรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนมีความรู้จากการทําเกษตรทฤษฎีใหม่และมีแหล่งอาหารให้กับตนเองครอบคร,รัวชุมชนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดสกลนครดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสาเนาพระนางเจ้าสุดเกิยตพระบรมราชินีนาถรวม4แห่งและที่จังหวัดบึงกา่1แห่งโดยแต่ละแห่งมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ60ได้แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกุดนาคมที่ดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่15ไร่หลังปรับพื้นที่แล้วได้ดำเนินการปลูกพืชผักและการเลี้ยงสัตว์ โดยได้มีผู้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทํางาน30คนโครงการฟาร์มตัวอย่างน้องหมากเท่าตำบลห้วยยางมีประชาชนผู้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้ามาทํางานในโครงการจำนวน27เคนนอกจากปลูกพืชผักแล้วยังมีการปลูกป่าสาอย่างประโยชน์4อย่างด้วย โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกสายขาวตำบลหนองบัวสิมดำเนินง,งานในพื้นที่23ไร่เศษมีประชาชนผู้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้ามาทำงานในโครงการ30คนโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านนาคำตำบลคำตากล้ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงาน30คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่โดยใช้หลังน้ำเดิมภายในฟาร์มทำแปลงนาการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบ,บึงการได้ดำเนินโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่34ไร่ทั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด1 9ทั้ง5แห่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้น ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระ้าปรดกระหม่อมให้นําพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างดําเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทําและมีาไรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มีหลังอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนโดยในวันนี้จิตอาสาพระราชทาน904ทำหน้าที่ครูพาทรร่วมกับผู้ถูกจ้างงานลงปฏิบัติในพื้นที่แปลงเกษตร ห่มฟางแปลงเกษตรเช่นกล้วยพริกมะเขือลงไม้คำต้นกล้าปลูกหญ้าแฝกสร้างสะพานข้ามคลองไส้ไก่ สมเน็จพระกณนิธาที่ราชเจ้ากรมสมเน็จพระเทพพระรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทา,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 านห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลสตูลเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลสตูลอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลสมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลสตูลเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยงบประมาณจากมูลน,นิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ โดยมีนา,นายบรณันเพ่งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูลทางนี้สมเด็จพระกริษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้พระราชทาน พระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโ .19 และโรคระบาดต่างๆให้สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาจัดซื้อห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสตูลเพื่อใช้เก็บสิ่งส่งตรวจโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือผู้สงสัยกลุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก สมเด็จพระกนิษฐาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบความดันลบแก่โรงพยาบาลชัยภูมิ วันนี้ที่โรงพยาบาลชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินายสุวัจิราพันธ์รองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องคลีนรูมสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบความดันลบหรือนิเกทิพเรชเชอร์ซึ่งสมเด็จพระรนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปร,โรดเกล้าโปกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการตรวจรักษาผู้ ่โยโรคโควิด -19 โดยได้พระราชทานพระราชานุมัติให้หมูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล ห้องคลีนรูมสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบความดันลบหรือนกเกทิฟเรชร์แบบเคลื่อนที่นี้ออกแบบและจัดสร้างโดยศูนความเป็นเลอิอด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงหรือ C.O.E. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลลยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมอทอสร่วมกับบริษัท EQ Tech Energy จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้องและบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อทั้งอย่างลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากองทุนชัยพัฒนาสูภา้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067 ขีด300487ขีด 3, 00, 48, 7, 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024478585-8ต่อ109 121และ259 สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งกลัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่วัดปฐุมบานารามราชวรวริหารเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไัยพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยซึ่งสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเาล้าโปรกรหม่อมให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุก <movie> ข์และ ประชานนใหม่พิทักษ์จัดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สําสำหรับวันนี้ได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับประชาชนณวัดปทุมวนารามราชบวรวิหารจำนวน500ชุด และลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกใหม่ในชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนซอยพระเจนชุมชนซอยร่วมรดีและชุมชนซอยโปโล,โลจำนวน1000ชุดโดยระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563รวมระยะเวลา10วันมอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับประชาชนในเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน20ชุมชนรวมทั้งสิ้น22,902ชุด ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินในโครงการ63บาทสู้โควิด -19 ปี63สาำหรับจัดทำชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือป้องกันและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริตสวภาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ